ันก็จะถึงคริสต์มาสแล้วนะคะใช่แล้วค่ะแล้วใกล้คริสต์มาสแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องมีขนมมีอาหารที่มันเข้ากับเทศกาลนิดนึงเนาะวันนี้กูก็เลยอยากจะมาทำเมนูที่แบบให้คุณผู้ชมเนี่ยเอาไปทำกันในช่วงวันคริสต์มาสคืออะไรคะเขาเรียกกันว่าคริสต์มาสล็อกเค้กค่ะหรือว่าเค้กขอนไม้เริ่มต้นที่เราจะนำแป้งอเนกประสงค์นะคะมาร่อนพร้อมกับเกลือค่ะแล้วก็ผงโกโก้นะคะให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็จะมาทำส่วนผสมเปียกนะคะก็จะใส่ไข่ไก่ค่ะเราเตรียมไว้ทั้งหมด4ซองนะคะใช่แล้วก็ใช้ทั้งไข่แดงกับไข่ขาวเลยค่ะใส่เสร็จแล้วกลิ่นวานิลาใส่ลงไปนิดนึงดับกลิ่นคาวของไข่นะคะเป็นเคล็ดลับเลยใช่แล้วก็ดึงรสชาติของความหวานออกมาด้วยหลังจากนั้นค่ะก็นำส่วนผสมเปียกกับส่วนผสมแห้งผสมรวมตัวกันแต่ว่าเราต้องค่อยๆผสมนะคะว่าถ้าเทพรูดทีเดียวเลยปุ๊บมันจะเป็นก้อนๆถูกต้องต้องค่อยๆค่ะวิธีการนะคะก็คือต้องนำส่วนผสมเปียกเนี่ยเทลงไปในส่วนผสมใช่เริ่มจากตรงกลางก่อนเนาะค่อยๆคนจากตรงกลางออกมาข้างนอกค่ะผสมมีแล้วทำไงต่อคะเราก็จะเทใส่ถาดที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเพื่อที่จะนำไปอบค่ะปาดขอบนิดนึงนะคะมันจะได้เทง่ายแล้วเดี๋ยวตอนนี้เรามาทำตัวของไส้กับตัวของครีมชีสตกแต่งด้านนอกกันค่ะค่ะร้อน มือร้อนค่ะเหมือนไหมคะถามก่อนเลยเหมือนไหมเหมือนมากคอนเฟิร์มล็อกเค้กหรือว่าเค้กขอนไม้ของเราค่ะดูจากลักษณะรูปร่างรูปทรงผิวสัมผัสเนี่ยดูแล้วขอนไม้มากๆเลยรู้ไหมคะว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมคะคือจริงๆเนี่ยในประเทศทางยุโรปโดยเฉพาะยุโรปตะวันตกเนี่ยค่ะทุกครั้งที่ใกล้เทศกาลคริสต์มาสพอเห็นเค้กแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะบอกเขาได้เลยว่าคริสต์มาสใกล้แล้วแล้วก็ยังเป็นเรื่องของความโชคดีด้วยแล้วก็ความสุขความรักที่เราได้รับในช่วงของวันคริสต์มาสนั่นเองใช่ค่ะคริสต์มาสนี้นะคะถ้าเกิดใครยังไม่มีไอเดียนำไปทำได้ค่ะสำหรับเค้กขอนไม้นะคะ